สบลุสนี่จับปลาให้ดูหน่อยแซ่จับโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวอุ้ยว่าจับได้เหรอเออจับไม่ได้เลยแล้วเวลาเขามาซื้อปลาเราต้องวิทน้ำใช่ไหมวิทน้ำออกคลองออกคลองไปเลยแล้วน้ำก็หายหมดสิก็ขากลับก็วิทก็มาใหม่วิทน้ำกลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วเราจะฆ่าเชื้อโรคได้ไงถ้าเกิดน้ำมันสกปรกก็เอาน้ำใหม่เข้ามาไงพอตอนนั้นก็หวานปูนขาวก้นบ่อไอ้มันกันให้น้ำใสอุ้ยนี่ไงได้มีปลาอยู่ในนี้ 2-3 ตัวใหม่ๆเลยตัวใหญ่รับรองคุณภาพยังไงปลาพวกนี้มันก็ไม่มีท้องไม่มีไข่ถูกไหมไม่มีไม่มีใหญ่ไม่มีสี่เขาฟักตามปลาหมันตัว4นิ้วเองอ๋อทำไมมันไม่เห็นมันดิ้นมันกระดิกเลยขึ้นมาก็ตายเลยเหรอมันเศร้าใจมั้งตกใจอะสิอ่อนเนี่ยกระดิกแล้วกระดิกกระดิกอยู่ถ้าหมดนี่ช่างแล้วเนี่ยกี่พันโลเนี่ยหมดเนี่ยถ้าเกิดลูกปลาปล่อยทีแรกก็ไล่ละ 2,000 ตัว 2,000 ตัวตัวเล็กๆตัวทำไมมาขามอ่ะ 2,000 ตัวจิ๋วๆ10ไร่ละ 2,000 ตัวขึ้นมาก็ขายจับขายตัวละโลก็ได้ 2,000 โล 2,000 โลโอ้ย 2,000 โลก็ได้เยอะนะก็พออยู่ได้อู้รายได้ดีเนาะฮะฮะฮะอาจารย์เหรออาจารย์รับงานเอ็นรับงานเอ็นน่ะรายได้ก็เลยดีหน่อยลงเรือเลยอุ๊ยอุ๊ยวันนี้ฉันจะทำแกงเขียวหวานสูตรฉันพี่สุธนจะลองชิมไหมชิมได้ไหมต้องชิมหน่อยนานๆมาทำไว้สักทีแต่ฉันก็พกยาแก้ท้องเสียพกยาแก้ท้องเสียมาด้วยพี่สุธนเวลากินข้าวในใครทำกับข้าวให้อ่ะแล้วแต่บ้านไหนก็จะทำก็ไปกินบ้านนั้นอ๋อเหรออ่ะพี่สุธนมีหลายบ้านเหรอไม่มีหลายบ้านหรอกแต่ไปไหนได้หลายบ้านตายแล้วตายแล้วนี่ฉันเพิ่งจะรู้นะปลาถ้ามันสดมากๆเนี่ยลงไปเสร็จมันเด้งดึงอย่างนี้เลยงอมันจะงอมันงอเลยเนี่ยแสดงว่าเนื้อปลานี่มันสดมากเลยพี่สุธนลองชิมลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน25นหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน25นจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีนะคะชื่อหมูหวานนะคะเป็นตัวแทนจากร้านอาหาร25นนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะที่เป็นแม่ครัวหลักนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร25นจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ร้านของเรานะคะเปิดมามากกว่า47ปีค่ะให้บริการอาหารประเภทไทยจีนค่ะทำไมชื่อ25นนะก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะคะเปิดเป็นร้านข้าวต้มมาก่อนนะคะก็จะเปิดดึกมากๆค่ะแบบเลยเที่ยงคืนปี1ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อร้านอาหาร25นค่ะแต่ว่าพอปัจจุบันเราเปลี่ยนค่ะก็คือไม่ใช่เป็นรูปแบบของร้านข้าวต้มตอนนี้เราก็จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธแล้วเปิด3วันค่ะแล้วก็จะขายในช่วงเย็นเฉยๆค่ะไม่มีนั่งทานที่ร้านแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นซื้อกลับบ้านอย่างเดียวค่ะอาจารย์หมอครับน้องหมูหวานเนี่ยได้ส่งตำรับมา1ตำรับนะคะคือตุ๋นยาจีนซี่โครงแล้วก็กระเพาะหมูซึ่งไม่ทราบว่าจากสูตรที่ให้มาน้องหมูหวานคะมันเสิร์ฟกี่ที่คะจากสูตรที่ใช้กระเพาะหมูของกี่ที่1พอชั่นค่ะ1ที่เท่านั้นค่ะอุ๊ย1พอชั่นหนูให้เยอะนะซี่โครง250กระเพาะหมู200อ่ะค่ะเห็ดหอมอีกที่ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะโถหนึ่งเลยใช่ไหมคะหนึ่งพอชั่นของหวานคือทานเป็นทานเป็นครอบครัวค่ะ 3-4 คนสามสี่คนใช่ค่ะอาจารย์หมอเมื่อกี้ผมเล่าให้อาจารย์หมอฟังว่ากระเพาะหมูเนี่ย200กรัมเนี่ยก็จะมีโซเดียมเนื้อกระเพาะเครื่องในอยู่แล้วถึง112มิลลิกรัมส่วนซี่โครงดิบเนี่ยมีโซเดียมถึง250กรัมแล้วคุณหมูหวานก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งอีก2ช้อนโต๊ะหนูใส่เกลือสมุนป่นหยาบอีกครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาก็เพิ่มเข้าไปอีก848
โอ้ my god ความเค็มตกประมาณเกือบ 4,000 เนี่ยอาจารย์หมออ๋อ 4,000 เนี่ย 4,000 ก็เยอะไปนิดนึงครับต้องลดลงมานิดนึงอันนี้ที่สุดดั้งเดิมใช่มั้ยนี่ยังก่อนจะปรับใช่มั้ยฮะอ๋อใช่ค่ะทีนี้อาจารย์หมอครับในสูตรที่ทางนักกําหนดอาหารช่วยแนะนํามาเราให้คุณหมูหวานรสซีอิ๊วขาวสูตร1เนี่ยจาก2ช้อนโต๊ะเหลือช้อนโต๊ะครึ่งหมูหวานเธอว่าลูกค้าจะบ่นแล้วก็จะวิ่งหนีแล้วก็จะบอกว่าไม่อร่อยไม่จ่ายเงินเธอจะเดือดร้อนไหมไม่ค่ะอาจารย์พอเราเปิดมานานใช่ไหมคะก็จะมีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอายุเฉลี่ยจะสูงวัยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเป็นหลักอยู่แล้วค่ะน้องหมูหวานคะลองตำรับนี้ดูก่อนลองปรับดูนะคะพอลดโซเดียมแล้วอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ยซุปเรารสชาติใสๆเชิงๆหอเจี๊ยนาไม่เคียมรับประทานเค็มมากไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าลูกค้าเขาแฮปปี้กับหนูบอกคุณแม่ลองปรับเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้านเราก็จะเป็นร้านอาหารจีนต้นตำรับที่รักษาสุขภาพของลูกค้านะคะได้เลยค่ะขายดีเชิงยี่ห้อเชิงยี่ห้อนะคะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ตุ๋นยาจีนซี่โครงกระเพาะหมูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,079 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2,613มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 15% วุ้นเส้นผัดไข่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,108มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2,365มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส